ประกาศ Ladies and gentlemen พี่น้องที่เคารพครับคณะกรรมาธิการความมั่งคงแห่งสภาทอล์กฉบับสุดท้ายปลายปีสวัสดีครับพี่น้องประชาชนสภาทอล์กทุกท่านนะครับวันนี้ต้องแฉตอนเนี่ยเข้าอยู่ 5:00 นมันเดิกคักอยากจัดชมรายการสภาทอล์กต้องอดหลับอดนอนเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวสงบลงติดตามชมรายการสภาทอล์กได้อย่างสบายใจพวกเราก็เลยเปลี่ยนเวลานะครับผมมกราเฮาสิเริ่มออกอากาศบ่าย2วันเสาร์ 14:00 น. Please listen one more time วันเสาร์เวลาบ่าย2โมงขยับเวลาจากดึก 5:00 นขึ้นมาเป็นบ่าย2ทุกวันเสาร์แล้วครับตั้งแต่วันที่6มกราคม2567เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32ถ้าบ่ได้พอหัวใจท่านจะสลายเนอะสภาทองสภาทอง